ภาคเหนือเรามีคนป่วยมะเร็งปอดสูงที่สุดและเป็นกลุ่มซึ่งไม่ได้สูบบุหรี่นะฮะสูงที่สุดเลยก็คือมะเร็งปอดในคนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะเนาะเหมือนเราสูบบุหรี่ฝุ่นเนี่ยผมว่าให้เปรียบเทียบกับบุหรี่เราสูบบุหรี่วันเนี้ย1ซองเราก็ไม่ได้ป่วยทันทีแล้วจะมีเจ็บคอมีอะไรบ้างไอคอกไอแคกนะฮะนี่คือสิ่งที่หมายความว่าถ้าเราสูบอย่างต่อเนื่องครับอะไรจะตามมานะฮะแล้วคุณจะเป็นโรคถุงลมโป่งพองคุณจะเป็นโรคมะเร็งปอดคุณจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตอันนั้นคือเป็นผลกระทบระยะยาวซึ่งหลายครั้งกระทรวงสาธารณสุขเองก็มาตอบว่าโอ้เราช่วงนี้เราเพิ่มขึ้นไม่มากมายอะไรต่างคืออันนี้คือความไม่เข้าใจครับเพราะว่าต้องไปเข้าดูข้อมูลทางด้านบาดวิทยาก็จะเห็นว่าการศึกษาผลกระทบระยะยาวเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะฮะมันเพิ่มขึ้นอย่างมโหฬารเลยมันเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงครับเวลาคนไข้มาหาผมตายด้วยโรคหัวใจผมบอกไม่ได้นะครับว่าเขาตายจาก PM 2.5 นะครับเราไปบอกอย่างนั้นไม่ได้จะเป็นหนึ่งในปัจจัยเราจะไม่ได้เห็นผลกระทบทันทีอย่างมากมายมโหฬารแต่เรากำลังถ้าเราละเลยปัญหานี้เราก็คือจะเห็นคนที่มีสุขภาพที่แย่ลงเสื่อมลงในระยะยาวอย่างมากมายแล้วก็นอกจากสุขภาพประชาชนจะสูญเสียไปแล้วนะฮะงบประมาณต่างๆที่ต้องเข้ามาดูแลคนไข้เหล่านี้เพิ่มขึ้นทุกปีครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นอิสระเพราะนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดจะประกาศว่าเป็นเขตภัยพิบัติประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษเนี่ยเขาก็กลัวว่าจะกระทบกับการท่องเที่ยวใช่ไหมครับซึ่งจริงๆช่วงนั้นก็มีนักท่องเที่ยวเหลือน้อยมากนะครับคือพอเป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่านี่คือปัญหาในเชิงโครงสร้างที่เราเรียกร้องนะครับว่าทำไมจึงต้องนายกควรจะต้องประกาศใช้อำนาจนะครับใช้อำนาจเนี่ยเพื่อให้อำนาจการจัดการเรื่องนี้มันให้ว่ามีเจ้าภาพแล้วสั่งการอย่างบูรณาการเพราะถ้าเกิดเราปล่อยแบบนี้หน่วยงานต่างๆก็จะไม่กล้าเช่นถ้าเกิดประกาศเป็นพื้นที่ไปโดนย้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้เนื่องจากไปอะไรล่ะขัดกับนโยบายรัฐแบบนี้ใช่ไหมหรือคือเพราะนั้นผมเชื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากใหญ่เกินกว่าหน่วยงานกรมกองราชการต่างๆของเราที่ต่างคนต่างทำและไร้ประสิทธิภาพมากเพราะนั้นข้อเสนอของพวกเราคือใช้อำนาจตามมาตรา9เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการและหมายความมันจะกระตุ้นให้คนในสังคมรู้ว่านี่คือเรื่องใหญ่แล้วที่ต้องแก้ไขผมคิดว่าเพราะนั้นในแง่นี้ถ้าถามผมเนี่ยไอ้สิ่งที่โครงสร้างอำนาจทางการปกครองก็เป็นปัญหาเรื่องนึงติดตามมาทำไมผู้ว่าจึงไม่กล้าตัดสินใจปกป้องผู้คนในพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าผู้ว่าขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีมหาดไทยมากกว่าขึ้นอยู่กับประชาชนในพื้นที่ดังนั้นการกระจายอำนาจถึงท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันต่อในระยะยาวซึ่งเรามีข้อเรียกร้องหลักๆ3ประการด้วยกันค่ะ1ก็คือในสถานการณ์ที่เร่งด่วนฉุกเฉินค่า PM 2.5 วิกฤตอย่างที่เราเคยผ่านมาในช่วงเมษานะคะนายกรัฐมนตรีจะต้องใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา9ค่ะพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเป็นอำนาจสั่งการนะคะในสถานการณ์วิกฤตฝุ่นเช่นนั้นนายกจะต้องมีคำสั่งใดๆก็ตามที่จะให้ค่า PM 2.5 มันลดลงสั่งให้ทุกหน่วยงานรัฐหรือสั่งให้เอกชนช่วยกันค่ะอันที่2ก็คือตามแผนฝุ่นแห่งชาติอะค่ะเมื่อในสถานการณ์ที่ค่าฝุ่นเกิน100ไมโครกรัมติดต่อกัน3วันคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจะต้องเสนอให้นายกมีมาตรการอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อสั่งการแก้ไขปัญหานี้ค่ะเราจึงเรียกร้องให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมต้องทำหน้าที่ตามแผนฝุ่นชาติด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในสถานการณ์ฝุ่นที่จะใกล้เข้ามาอีกครั้งในปีหน้านายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะต้องมีแผนรับมือค่ะโดยที่การสั่งแผนนั้นจะต้องไม่เป็นไปตามระบบบริหารราชการแผ่นดินโดยปกติค่ะจะต้องเป็นแผนที่ฉุกเฉินแล้วก็มีส่วนร่วมจากประชาชนหลายภาคส่วนค่ะสุดท้ายนี้ในแผนฝุ่นค่ะค่า PM 2.5 เนี่ยยังคงใช้ค่ามาตรฐาน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีการประกาศค่า PM 2.5 ใหม่เป็น 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเราจึงเรียกร้องให้แผนฝุ่นต้องปรับค่าฝุ่น PM 2.5 ตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่นี้